สวัสดีครับพบกับผมแท็ก Music Store นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงไมค์คอนเดนเซอร์กันนะครับผมมือใหม่จะซื้อไมค์คอนเดนเซอร์อย่างไรให้ตรงโจทย์ครับไปดูกันฮะ1ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะครับเอาไปใช้แบบไหนนะครับผมมีทางเรคคอร์ดดิ้งนะครับที่ใช้อัดเสียงร้องอัดเสียงพูดอัดซาวด์ดนตรีนะครับผมหรือว่าจะเป็นพอดแคสต์หรือว่าสตรีมมิ่งนะครับผมลองถามตัวเองดูครับว่าเอาไปใช้ทำอะไรครับผมอย่างที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าเราจะเอาไมค์คอนเดนเซอร์ไปใช้ทำอะไรนะครับผมเราจะมาดูเรื่องของเอาต์พุตกันนะครับผมเอาต์พุตของไมค์คอนเดนเซอร์มี2ประเภทครับหลักๆเลยนะครับผม1 USB ครับ2 XLR ครับผมครับสำหรับไมค์คอนเดนเซอร์ที่มีเอาต์พุตแบบ USB นะครับก็คือสามารถที่จะต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกดีไวซ์ต่างๆได้เลยนะครับผมสำหรับข้อดีนะครับข้อดีสะดวกใช้งานง่ายครับผมสำหรับข้อเสียนะครับคุณภาพของสัญญาณเสียงนะครับจะฟิกตามสเปคของไมค์นั้นๆเลยครับผมสำหรับไมค์คอนเดนเซอร์ที่มีเอาต์พุตแบบ XLR นะครับก็คือจะต้องมีตัวแปลงสัญญาณครับหรือว่า Sound Interface ก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกดีไวซ์ต่างๆครับผมสำหรับข้อดีนะครับก็คือมีความยืดหยุ่นของสัญญาณเสียงที่สูงครับเพราะคุณภาพเสียงนะครับจะไม่ได้ฟิกอยู่แค่ที่ตัวไมค์เพียงอย่างเดียวนะครับผมขึ้นอยู่กับตัวสาย XLR นะครับหรือว่าตัวอินเทอร์เฟซด้วยนะครับผมยิ่งคุณมี3อย่างนี้นะครับที่มีคุณภาพดีนะครับเสียงที่ได้ก็จะยิ่งดีครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไมค์สามารถที่จะต่อได้มากกว่า1ตัวครับขึ้นอยู่กับตัวอินเทอร์เฟซที่ใช้ครับผมสำหรับข้อเสียนะครับก็คือการต่อใช้งานนะครับจะยุ่งยากกว่าแบบ USB ครับผมและมีต้นทุนที่สูงกว่าครับ3หลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับเอาต์พุตของไมค์คอนเดนเซอร์แล้วต่อไปเราจะพูดถึงโพลาร์แพทเทิร์นหรือรูปแบบการรับเสียงครับผมครับสำหรับโพลาร์แพทเทิร์นนะครับผมจะมีรูปแบบหลักๆนะครับอยู่กัน3รูปแบบนะฮะรูปแบบที่1นะครับเราจะเรียกกันว่าคาร์ดิออดนะครับจะเป็นการรับเสียงแบบด้านเดียวนะครับเช่นนะฮะเช่นนะครับสมมุติไมค์นะครับจะมี2ด้านนะครับก็คือรับได้แค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะครับผมสำหรับจะรับได้ด้านไหนนั้นนะครับก็ต้องดูตามคู่มือของตัวไมค์นั้นๆครับรูปแบบที่2นะครับคือ bidirectional ครับผมคือการรับเสียงแบบ2ด้านนะครับเช่นนะครับไมค์นะครับมีอยู่2ด้านนะครับเราสามารถรับเสียงได้ทั้ง2ด้านนะครับรูปแบบที่3คือ omnidirectional นะครับผมคือการรับเสียงแบบรอบด้านนะครับเช่นนะครับไมค์มี2ด้านนะครับแต่ออมนี้รับเสียงรอบด้านนะครับรับเสียงแบบรอบด้านเลยนะครับผมจากข้างต้นนะครับผมจะมาสรุปแบบคร่าวๆนะครับว่าการใช้งานแต่ละแบบนะครับเหมาะกับไมค์คอนเดนเซอร์แบบไหนครับผมครับสำหรับไมค์คอนเดนเซอร์นะครับที่มีเอาต์พุตแบบ USB นะครับผมจะเหมาะกับการใช้งานไปในทางอัดเสียงพูดนะครับหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเนื่องจากนะครับใช้งานง่ายครับเพียงต่อสายก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าบางรุ่นนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับเราก็สามารถพกพาไปใช้งานเอาท์ดอร์ได้เหมือนกันนะครับผมหรือไมค์ที่มีคุณภาพสูงนะครับเราสามารถเอาไปอัดเสียงร้องได้ด้วยนะครับผมสำหรับไมค์คอนเดนเซอร์นะครับที่มีเอาต์พุตแบบ XLR นะครับผมจะเหมาะกับการใช้งานไปในทางพอดแคสต์นะครับอัดเสียงร้องอัดเสียงดนตรีนะครับเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการรับสัญญาณนะครับจึงทำให้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการเสียงแบบละเอียดนะครับและยังเหมาะกับการใช้งานไมค์ที่มากกว่า1ตัวด้วยนะครับผมจากโพลาร์แพทเทิร์นทั้ง3แบบนะครับผมแบบที่1ครับรับได้1ด้านนะครับแบบที่2นะครับรับได้2ด้านครับและแบบที่3ครับผมรับได้รอบด้านนะสำหรับไมค์บางรุ่นนะครับก็อาจจะมีมากกว่า1แบบนะครับเราสามารถเลือกปรับการใช้งานได้ตามความเหมาะสมนะครับของงานนั้นๆของเราครับผมไม่ว่าจะเป็น USB นะครับหรือว่า XLR นะครับเราสามารถใช้งานได้ทุกแบบนะครับขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นนะครับว่าจะตอบโจทย์งานของเราได้มากแค่ไหนนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับผมสำหรับคนที่เริ่มต้นจะซื้อไมค์คอนเดนเซอร์นะครับคลิปนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe มายังไงก็แพ้ลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ